สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วเพื่อนๆขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงได้ยินระฆังไหมแป้งแป้งแป้งพอดีอากาศมันดีอากาศมันดีลมไม่มีลม10องศาเวลาเที่ยง10องศาเนาะยายก็เลยมาไทยเดี๋ยวจะพาไปดูนนดอกไอ้นั่นมันบานเยอะแล้วเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตให้ดูเพราะว่าวันไหนไม่มีลมมันจะสะดวกในการถ่ายไม่ใช่เรายายจะไปเก็บผักไปเก็บผักมากินข้าวเที่ยงก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูเพราะว่า เดี๋ยวหลังเที่ยงยายจะไปตัดรั้วตอนนี้พี่เมินเข้านอนแล้วเดี๋ยวประมาณบ่ายสองวันนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์สดเนาะจะไปตัดรั้วดูก่อนนะว่าไม่มีลมมันก็มีนิดๆเนาะเนี่ยเมื่อคืนยายก็ถ่ายให้ดูมาเนี่ยมันเริ่มบานสวยแล้วไหนว่าไม่มีลมมาแล้วนี่เอ้ยนี่ยายเอามาขยายมาปลูกทุกปีเนาะก็คือปลูกแบบว่าธรรมชาติไม่ได้ใส่ปงใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะเพื่อนๆเนาะเนี่ยเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยบางทีบางปีก็มีดอกบางปีก็ไม่มีดอกเนี่ยมันทั้งนั้นเลยนี่เห็นไหมล่ะนี่ยายมาขุดทมไว้ไปถอนมาจากไปขุดมาจากด้านโน้นนะที่สวนแอปเปิลนะยายก็มาฟังไว้นี่เยอะแต่ว่ายังว่าแหละปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่อะไรก็ไม่ได้ใส่คือธรรมชาติปล่อยไปตามธรรมชาตินะเห็นไหมถ้าจะเห็นใบเขาแบบนี้ก็คือเขาทั้งนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมก่อนนี้ก็ไม่ออกดอกโอ้ยถ้าออกดอกหมดจะสวยมากเลยเห็นเยอะๆอย่างนี้ซื้อเขาก็ไม่ใช่ถูกนะเพื่อนๆแพงเนาะบางคนปลูกบ้านบางคนก็หนูกินบ้านยายมันเยอะเกินมั้งมันก็เลยไม่กินมันกินทิวลิปบ้านยายอะทิวลิปไม่เหลือเลยกินกันหมดนี่ดอกไม้กับบานสวยนะเนี่ยนี่ดอกไม้เริ่มมาแล้วนะคะบานใหญ่อันนี้ก็ดีเหมือนกันปลูกทิ้งไว้อย่างเงี้ยให้มันคือไม่ให้หญ้ามันเข้ามันขึ้นเนาะด้วยมันนี่เยอะนี่ดอกไม้บานใหญ่เนาะอัปเดตดอกไม้วันนี้อากาศมันดีมันไม่มีลมเนี่ยด้านนี้ก็ปลูกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมเขานี่เห็นไหมไม่มีดอกกำลังโผล่นี่เขาทั้งนั้นเลยตอนนี้อากาศมันเย็นอยู่มั้งยังไม่โผล่มาเยอะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวก็ดอกซากุระมาแล้วนี่ดอกนี้เริ่มบานแล้วไหนยายขึ้นไปถ่ายข้างบนให้ดูนี่เริ่มบานแล้วพรุนสีม่วงนะคะเห็นไหมนี่เขาเริ่มบานแล้วนี่เริ่มสวยแล้วก็เดี๋ยวบานหมดต้นก็สวยนะนี่เห็นไหมยังปะกุมอยู่เดี๋ยววันไหนไปเก็บกระเทียมป่าก็จะได้เห็นพรุนป่าดอกพรุนป่านะพรุนป่ามันจะเป็นสีขาวนะนี่ไปดูทางนั้นเดี๋ยวยายจะไปเก็บผักวันนี้จะกินปลาดุกร้าจะกินข้าวกับปลาดุกร้าวันนี้เนี่ยพาไปดูเชอรี่ก่อนยายนั่งไลฟ์สดเมื่อวานมีคนถามว่ามันตายไหมต้นไม้พวกนี้มันไม่ตายนะเพื่อนๆมันไม่ตายมันเป็นฤดูใบไม้ร่วงอันนี้ก็คือแบล็คเบอร์รี่นะคะนี่แบล็คเบอร์รี่เอ้ยนี่สงสัยจะต้องตัดทิ้งเนี่ยเห็นไหมเขาตายนะเนี่ยเพื่อนๆนี่ตายตัดทิ้งอันนี้ตายอันนี้ตายนี่อันนี้ไม่ตายเนาะนี่นะคะเชอร์รี่ใกล้แล้วพวกนี้เนี่ยออกดอกหมดเลยนะดอกมาเขาจะเชอร์รี่เขาจะออกดอกก่อนใบตามมาทีหลังเนาะถ้าใครเคยดูคลิปยายก็จะรู้เนาะเนี่ยพวกนี้ดอกทั้งนั้นเลยขาวเยอะแล้วจะขาวเต็มต้นเลยเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะตอนมันออกดอกนี่อีกไม่กี่วันเนี่ยที่ปะกุ้มนี่ดอกทั้งนั้นเลยเนาะอีกไม่นานเกินรออีกนิดนะคะนี่เชอรี่อันนี้ก็ลูกแพรนี่ลูกแพรต้นนี้นี่อีกไม่นานเกินรอนี่จะออกดอกแล้วนี่ลูกแพรเนาะปีนี้มาไวอากาศมันร้อนไวเนาะ
มาดูกันอากาศไม่ค่อยหนาวอุ้ยไปเอาข้าวมากินในสวนดอกไม้ดีกว่าอากาศไม่ค่อยหนาว10องศาแต่ว่าแดดมันออกมันก็ไม่มีลมมันก็โอเคอยู่นะใส่เสื้อหนาๆเดี๋ยวไปเอาข้าวมากินในสวนนะคะอันนี้คือแรนนะคะนี่คือแรนนี่ยายขุดไปทุกทีเลยเนี่ยข้างบ้านก็มาขุดมีคนมาขุดไปเยอะๆเนี่ยขุดมันก็มาเรื่อยๆขุดมันก็มาใหม่เรื่อยๆนะไอ้ดอกพวกนี้นี่ลูกแพนะคะนี่ลูกแพนี่เห็นไหมเห็นแทนๆมันต้องไปล่างๆมันต้องลงข้างล่างอย่างนี้มันถึงจะดูสวยงามอารามตาแต่ดอกมันหันหน้าเข้าหาแดดดอกมันหันหน้าเข้าหาแดดมันต้องมาถ่ายอย่างนี้นะนี่เป็นไงสวยไหมซูมหน่อยเป็นไงเดี๋ยวจะมานั่งกินข้าวตรงนี้ดีกว่าไปหอกข้าวมากินในสวนดีกว่าโอ้ยไอ้นี่เป็นยังไงเนาะนี่ไม่เห็นมีดอกเลยปีนี้ไม่ใช่จะตายบ่นี่เฮ้ไม่เห็นมีดอกเลยไปต่อปีนี้ไม่ได้เอาไอ้นั่นมาไม่ได้เอาไม้กันสันมาเด้อเอาไปด้วยไม่ได้ใช้เดี๋ยวเอาไปเมืองไทยด้วยไม่ได้ใช้ไม้กันสันจะเอามาก็หนักก็เลยไม่ได้เอามานี่สวนดอกไม้ลาเวนเดอร์ทุ่งลาเวนเดอร์สาวน้อยในลาเวนเดอร์เดี๋ยวยายจะกลับข้างไปกลับข้างไปทางนี้นะเป็นดันแทนโอ้ยกิ่งแอปเปิลเลยนี่โอ้ยกิ่งแอปเปิลนี่ทำบังเห็นไหมสวยไหมสวยเนาะฝนมันตกเปียกๆอย่างนี้ถ้าดินมันเปียกๆอย่างนี้ตลอดปีนี้กะว่ามีเห็ดขึ้นนะเห็ดที่ใหญ่เพาะไว้แต่ถ้ามันแล้งแบบปีที่แล้วก็คงไม่มีเห็ดได้กินหรอกที่ใหญ่เพาะไว้เนาะแต่ถ้ามันชื้นๆแบบนี้ตลอดนะน่าจะขึ้นเนาะตอนนี้ยังไม่มีอะไรหรอกเพื่อนๆมันยังไม่ดอกไม้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งรออีกแป๊บหนึ่งอันนี้พรุนเห็นไหมมันยังไม่อันนั้นเลยมันยังไงนั่นอยู่เลยยังไม่ออกดอกต่อไปเดี๋ยวดูตอนนี้ไปนะเพื่อนๆอีกสัก2เดือนค่อยดูอีกทีเด้อมองไม่เห็นหรอกเนี่ยมีแต่หญ้าดูตอนนี้เนี่ยอีก2เดือนมันจะขนาดไหนค่อยดูเอานะอีก2เดือนนะแถวนี้นะหญ้าสูงเข้าหัวสูงหากันไม่เจอกีตาร์กับพี่หมื่นหากันไม่เจอเนี่ยรอให้มันอีก2เดือนน่ะอากาศร้อนๆนะอุ๊ยอันนี้มันออกดอกแล้วนี่นะลูกแอปริโคตหวังว่ายายจะก่อนยายทำคลิปปีหนึ่งนะเนี่ยไอ้ลูกเนี่ยลูกแอปริโคตมันดกมากเพื่อนๆเนี่ยดกจนกิ่งมันหักนี่เนาะดกจนกิ่งมันหักน่าเสียดายตอนนั้นยายยังไม่ได้ทำคลิปนะแต่ยายมีใช้กล้องวิดีโอถ่ายนะแต่ไม่รู้อยู่ไหนมันเยอะเกินแต่ก่อนยายไม่มีโทรศัพท์เนาะไม่รู้จักใช้โทรศัพท์ทีนี้ยายก็ใช้กล้องวิดีโอถ่ายเอาโอ้ยเนี่ยจนกิ่งนี่หักเลย
น่าเสียดายนี่มันเริ่มบานแล้วเพื่อนเนี่ยพอดอกพอผลไม้มันเริ่มบานนะพวกฝรั่งเขากลัวกลัวมันหนาวมาอีกถ้ามันหนาวมาอีกพังเลยนะพังเลยถ้ามันหนาวมาอีกก็คือมันช้ำนะเพื่อนๆถ้ามันติดลบอีกคือมันช้ำเห็นไหมยายเคยเล่าให้ฟังสวนที่เขาปลูกขายนะที่เขาปลูกผลไม้ขายนะถ้าเกิดมันหนาวมาอีกเขาต้องเผาฟืนเผาไฟข้างๆต้นเพื่อที่จะให้ความอุ่นให้ดอกไม้ของผลไม้เขานะผลกระทบเยอะมันไม่มีอะไรที่แน่นอนนะนั่นแหละถ้าคนที่เขาเผาขายนะถ้าคนที่เขาปลูกขายสำหรับพวกเรานี่ก็ปล่อยไปตามธรรมชาติแต่พวกเขาถ้าเป็นอย่างนั้นก็ขาดทุนเนาะต้องทำไปดูเชอรี่น้ำยาเชอรี่สีเหลืองต้องคอยสังเกตเชอรี่สีเหลืองว่าจะเป็นยังไงอันนี้ปลูกก่อนยายกลับนะคะเนี่ยนี่ออกดอกแล้วนี่มีคนถามว่าปลูกกี่ปีได้กินอยู่เมืองนอกนะเพื่อนๆคือผลไม้เขาตอนมานะเขาต้นเขาตอนมาจริงๆนะไม่เกิน2ปีก็ได้กินนะปีแรกก็อาจจะติดโรคแต่ว่าส่วนมากปีแรกเขาจะเด็ดทิ้งเขาไม่ให้มันติดเพราะต้องการให้ต้นมันใหญ่เนาะต้องการให้ต้นมันใหญ่นี่ตอนนี้ยาย2ปีนี่เห็นไหมยายซื้อมาต้นนึงไหนว่าต้นไหนเฮ้ต้นไหนต้นนู้นอะที่ยายไปซื้อจำได้ไหมราคาต้นใหญ่เท่านี้ก็มีเนี่ยว่าจะเอามาแต่มันใส่รถไม่ได้เลยต้องเอาต้นเล็กเอาเพื่อนๆคิดดูราคาเท่ากันแต่ต้นใหญ่เท่านี้แล้วอ่ะแต่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะยายใส่รถมาไม่ได้ก็เลยต้องเอาต้นเล็กน่าเสียดายเนาะนี่โอ้โหเนี่ยออกดอกทำมันติดลูกหมดนะเพื่อนๆเอ้ยหวานหวานหมูโอ้ยดูไปดูต้นเชอร์รี่เหลืองจะเป็นยังไงเนาะปีที่แล้วก็ปลูกก็เด็ดสมอรี่ตรงนี้ไม่รู้เป็นอะไรปีนี้จะเป็นยังไงเนาะเพื่อนๆปีที่แล้วก็มาอย่างนี้แหละมาอย่างนี้แหละผลสุดท้ายตายไม่รู้ว่าหลุมนี่แหละปีที่แล้วก็ซื้อมาแต่เป็นเชอรี่ธรรมดานี่แหละเชอรี่ธรรมดาปีนี้นี่ก็ขึ้นมาแล้วมาดูกันรอรุ่นกันแค่นี้แหละเพื่อนๆยายเขาเก็บผักก่อนกินข้าวเที่ยงหลังจากเที่ยงแล้วจะมาพากันมาเนี่ยรอไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันขึ้นใบแล้วมันจะตัดมันจะโยนมาทางนี้ยากเราตัดแล้วมันจะร่วงไปฝั่งโน้นมันเป็นที่เตี้ยเนาะสูงท่วมหัวยายนะอยู่นี่เท่าเอวเองนี่ด้านนี้เท่าเอวแต่ด้านโน้นสูงท่วมหัวอีกดินมันเตี้ยตัดแล้วต้องทำความสะอาดให้ดีๆโยนมาด้านนี้แต่มันหนักเนาะมาแค่นี้แหละคิดถึงนี่นะคะหน่อไม้ฝรั่งเดี๋ยวรอถ้ามันแห้งๆอย่างนี้อีกสักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวมาทำความสะอาดกันเนาะเฮ้ยฝันสิงโตออกดอกแล้วโอ้ยลืมเลยดูสิลืมเลยเพื่อนๆมาเห็นฝันสิงโตมาเห็นดอกฝันสิงโตนึกได้นึกได้จริงๆวันนี้ยายว่าพูดกันเมื่อวานนี้ว่าวันนี้จะแกงเห็ดกินลืมเลยไปทอดปลาดุกร้าซะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีกว่าอยากกินแกงเห็ดเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนี่แรดิสกำลังออกดอกเอาไว้เอาเม็ดได้อยู่แต่ว่าตรงนี้มันเป็นที่อะไรนะแฟนยายต้องพรวนดินเนาะเอาไว้ไม่ได้ต้องถอนออกไปแค่นี้แหละคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะที่เดิมๆนั่นแหละแต่อยากถ่ายให้ดูวันนี้อากาศมันดี มันไม่มีลม